ันนี้ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาเนาะผักวันนี้นะคะก็มีแค่ผักอันฟันฟ้านะคะเห็นไหมเนี่ยที่กินเหลือตอนนั้นขนมจีนนะคะก็จะเอามากินด้วยสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามากินมาม่าเผ็ดมาเลเซียนะจ๊ะก็สั่งมาจากไทยนะคะนี่ก็คืออะไรนะถ้วยละประมาณ80บาทแต่ก่อนนะคะตอนที่มันกำลังฮิตนะคะตอนนั้นก็150บาทคือแพงมากเลยอันนี้มันลดลงมาครึ่งต่อครึ่งเลยนะนี่โอ้โหเพราะว่ามันอร่อยไงเผ็ดแต่อร่อยนะคะโมเดิร์นแมววองโปนดูนะสีมันโอ้โหผักก็มีเลยอันฟันฟ้านะคะแล้วก็ผักสลัดเอาชีสมาด้วยนะคะเผื่อมันเผ็ดเนาะมีก็นมนะคะมาชิมกันห่อกับสลัดดีกว่ายังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะตื่นเช้ามาตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วอะที่ฟินแลนด์ยังไม่มีขายนะไปดูใน eBay แพงมากมาม่าเผ็ดเนี่ยฟินแลนด์มีแต่ยี่ห้ออื่นยังไม่มีของมาเลย์มาขายมาค่ะคำแรกก็เผ็ดแล้วอ่ะใส่ชีสดีกว่าไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมยังไม่ได้กินอะไรรองท้องนะกินแค่นมกินแค่นมอย่างเดียวหมดเดิมแล้วลองโอนส่วนตัวชอบนะคะมันเผ็ดหวานอร่อยต้องกินคู่กับผักไม่งั้นเผ็ดตายเลยโหคล้ายเมี่ยงเลยเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับลูกชิ้นปลาขอระทังวันนี้ไม่ได้ไปออกกำลังกายนะวันอาทิตย์นะมือก็อยู่บ้านให้ไม่กล้าไปออกไป
น้ำมูกไหลเลยอ่ะนี่นะคะตอนแรกว่าจะทำหมี่ยำกินนะคะเพราะว่าหมิงไปได้ใบแมงลักมาแล้วอะแต่ไปหาเส้นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรเงี้ยไม่มีนะมีแต่เส้นไข่ก็เลยกินมาม่าดีกว่าจริงไหมมิกะมาม่าเผ็ดแต่ถ้ากินแบบเดี่ยวๆมันจะเผ็ดมากแต่เนี่ยมันมีผักมีลูกชิ้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เริ่มเผ็ดแล้วมาเผ็ดตอนใกล้หมดเลยวะเนี่ยเผ็ดกินไม่หมดนะคะ เพื่อนๆเหลือแค่นี้เนาะตอนนี้เผ็ดมากเลยนะคะหมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมากินนี่เลยนะมาม่าเผ็ดมาเลเซียเนาะเผ็ดมากเผ็ดแต่อร่อยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ